เราทุกคนควรมองคนให้เท่ากันไม่ว่าคนนั้นจะมีหน้าที่หรือตำแหน่งอะไรก็ตามเจนรบลูกชายคนเดียวของนายพลใหญ่เขาสนิทกับพันเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่มาเป็นทหารรับใช้ในบ้านเจนรบเห็นพ่อของตัวเองปฏิบัติต่อพันอย่างไม่ค่อยแยแสเขาพยายามเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับพันแต่พ่อก็ไม่เข้าใจจนวันหนึ่งที่เจนรบกลับต้องไปเป็นทหารรับใช้ให้กับบ้านคนอื่นบ้างเลยทำให้หัวอกของคนเป็นพ่อแทบแตกสลายงานนี้พ่อจะเข้าใจความรู้สึกของพันแบบที่เจนรบพยายามบอกได้หรือไม่ต้องมาติดตามกันคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast